โหดูฮะแตกหน่อสวยๆเพียบเลยอ่ะนะนี่คือเศรษฐีเรือนนอกนะเห็นไหมเพียบเลยฝรั่งเขาจะเรียกว่าสไปเดอร์แพลนนะก็เป็นไม้ที่ออกกิ่งก้านสาขาเหมือนใยแมงมุมนะสวยงามฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันอังคารนะชมพูแสนหวานเลยเบิกบานกันแต่เช้านะตื่นเช้ามาก็หามุมกาแฟนั่งจิบกันเพลินๆมีความสุขทำให้ใจของเราสบายต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนั่นแหละก็เคยถ่ายดูแล้วล่ะก็คือเศรษฐีเรือนนอกนะแต่วันนี้มันก็มีอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมนะเรามาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต้นไม้ต้นนี้นี่แหละการอยู่กับต้นไม้เนี่ยในแต่ละวันมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรที่แบบซ้ำเดิมๆตลอดนะถ้าเราช่างสังเกตนี่แหละคือความสุขของคนที่รักต้นไม้เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ของเราตลอดเลยไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับไม้สามารถจะปลูกเป็นกระถางหรือว่าไม้แขวนก็ได้นะปลูกสวนแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะแล้วแต่ชอบต้นไม้ที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกอากาศยามเช้าเราก็มาชมไม้ของเราดีกว่านะไม้มงคลที่อยู่ในสวนก็ถือว่าหลากหลายนะนี่ฮะเลยปลูกต้นไม้ไว้เพียบเลยนะเป็นไม้มงคลนะแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับนี่ปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์ไว้ขยายกันไปเรื่อยๆนะจาก1ต้น2ต้น3ต้นไปเรื่อยๆแต่วันนี้นาเล็กก็คือพามาดูไม้ที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกก็เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแต่ว่าวันนี้นะความแตกต่างของวันนี้ก็คือว่าเห็นไหมฮะก้านของเขาที่เป็นก้านดอกวันนี้เปลี่ยนจากก้านดอกกลายเป็นก้านของหน่อใหม่ที่ขึ้นเพียบเลยนะสวยงามเนี่ยก็ทำให้เป็นสีสันที่สวยงามนี่เวลาเราปลูกแขวนนะมันจะมีเรียกว่าเนี่ยก้านดอกแผ่ออกมาอย่างนี้โอ้โหมันสวยงามมากๆเลยหรือว่าตั้งเป็นกระถางโชว์เนี่ยมันทำให้รัศมีของเขานี่เปล่งปลั่งนะนี่ฮะไม้มงคลที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกครับใครที่อยากจะหามาปลูกเนี่ยก็ลองดูนะสวยงามนะแต่ว่าเนี่ยเห็นหน่อเล็กๆไหมฮะเนี่ยหน่อเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม่พวกเนี้ยมีรากด้วยรากมันเป็นรากอากาศด้วยซ้ำให้ดูใกล้ๆชัดๆนี่ฮะเนี่ยเขาจะแทงรากออกมาเลยพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแยกออกไปปลูกเป็นต้นหรือว่าเป็นกลุ่มได้เลยสวยงามทำเป็นไม้แขวนหรือว่าไม้กระถางเล็กๆจิ๋วๆนะเหมือนบอนไซฮะประดับตามที่ทำงานนะก็กลายเป็นไม้ฟอกอากาศได้นี่ประดับสวยงามเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าเราจัดหากระถางที่เหมาะสมแค่นั้นเองนะบางคนอาจจะใช้พวกขวดพลาสติกนะขวดสีๆต่างๆนะใส่ไปก็สวยงามได้ประดับสวยงามได้นี่แหละแนวคิดของการ
ทำไม้ประดับที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะสไตล์ของนาเล็กละนี่ต้นแม่เขาก็ยังสวยงามนะยังดูโดดเด่นนะไปมองเป็นพุ่มเป็นสวยๆก็ทยอยแตกออกมาเรื่อยๆนะหน่อก้านดอกของเขาดินที่ใช้ปลูกนะแล้วก็ใช้เป็นดินปลูกธรรมดานะผสมกากมะพร้าวสับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นออสโมโคสใครอยากเลี้ยงลองดูฮะลองดูผมว่าเราไม่ต้องไปลงทุนหาไม้ต่างประเทศอะไรมาเลี้ยงหรอกไม้ไทยๆเราก็สามารถที่จะจัดประดับได้นะแขวนไว้รอบบ้านยังได้เลยสวยๆครับผมสลับคลิปนี้นาเล็กก็เนี่ยพามาจิบกาแฟมุมไม้มงคลที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ